สวัสดีครับก็ยืนหนึ่งในเรื่องของความขยันทำมาหากินเลี้ยงดูคนในครอบครัวอยู่แล้วสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีอนันต์อาศัยภัยพรานาเจ้าของตำแหน่งแชมป์จากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังไมค์ทองคำซีซั่น6นอกจากจะมีผลงานร้องเพลงเป็นหลักแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่นิ่งเดินหน้าสร้างตัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมความงามภายใต้ชื่อลาสไมล์อีกด้วยซึ่งคำว่ารามาจากภาษากะเหรี่ยงซึ่งแปลว่าพระจันทร์ราสไมล์ก็คือพระจันทร์ยิ้มเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่สกัดจากธรรมชาติทั้งเซรั่มและก็ครีมกันแดดซึ่งล่าสุดก็ผุดโปรเจกต์ใหม่ทำสวนผลไม้หรือที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าหน้าฝนแล้วเตรียมลงอะโวคาโดสร้าง100ต้นต่อด้วยมีอีกข้อความว่าหลายๆพันปลูกกันไปจะรอดไหมก็รอดูกันนะครับสวนอะโวคาโดก็เรียกได้ว่าอยู่นิ่งไม่เป็นเลยจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้เตรียมตัวขึ้นแท่นเสี่ยสวนผลไม้คนต่อไปแน่นอน